ระยะทางตลอด380นัดของไทยพรีเมียร์ลีกนอกจากจะใช้การตัดสินเป็นแชมป์ของฤดูกาลตลอดจนการตกชั้นจากลีกสูงสุดแล้วเกมการต่อสู้ที่ยาวนานทุกๆปีที่ผ่านมายังเป็นการวัดมาตรฐานของนักเตะทั้งชาวไทยรวมทั้งชาวต่างชาติว่าผู้เล่นในไทยพรีเมียร์ลีกนั้นมีคุณภาพดีขนาดไหนในมุมมองผมการจัดการของสโมสรของทาง TPL ดีขึ้นนะยุคของดร.องอาจดูดีขึ้นแล้วปัญหาต่างๆที่ปัญหายิ้มย่อยเริ่มหายไปนักเตะเองนักเตะไทยผมว่ายกระดับขึ้นมาเยอะพวกดาวรุ่งที่ขึ้นมาเห็นชัดเจนอย่างที่ BEC ยกระดับจากดาวรุ่งที่ขึ้นมาเจอพวกชุดใหญ่แล้วทำไม่ดีขึ้นหรือบางคนของวีรัมอย่างนิติพงษ์เอยหรือณัฐวุฒิพวกนี้ขึ้นมาได้เร็วหรือของตำรวจสองสามคนปกเกล้าประกรณ์หรือว่าพันเฉลิมพวกนี้ทำได้เยี่ยมผมมองว่าเด็กไทยพัฒนาขึ้นมาเยอะส่วนพวกที่เป็นดาวค้างฟ้าเริ่มลอยลาก็ไปตามเส้นทางซึ่งก็อย่างพวกดาวสกอร์หรือสุชาวันนี้ก็เริ่มที่ลอยลาแล้วส่วนต่างชาติต่างชาติถ้าเทียบปีแล้วว่าปีนี้คือชื่อเสียงอาจจะดูเหมือนว่าจะชื่อเสียงดีนะเจโบตรอยหรือว่าเจซิมสันชื่อเสียงดีแต่ว่ามาแล้วเหมือนกับเป็นปรับตัวบ้านเราไม่ได้เพราะยังไม่ดีกว่าที่เดิมคนที่มาแล้วสร้างความแปลกใหม่ได้จริงก็คือเฮเบอร์ตี้ของราชบุรีที่มาเป็นของแท้จริงนะครับก็คือมีคนหนึ่งคือเด็กอีวามาสะของ BEC คนนี้ของแท้เลยผมชอบมากเป็นคนที่มาถ้านักเตะไทยเรียนรู้จากเขาไม่ว่าจากการทำงานชีวิตประจำวันหรือว่าความทุ่มเทในเกมไม่เฉพาะแค่ฝีมือในการเล่นฟุตบอลอย่างเดียวอย่างอื่นมีหมดสามารถที่จะเป็นผู้นำในสนามได้เลยนักเตะไทยถามมาศูนย์หน้าที่ลงเป็นตัวจริงของบ้านเรามีใครบ้างในแต่ละสโมสรหาแทบไม่ได้นะก็ต้องทำใจนิดนึงว่าเมื่อทางสโมสรต้องการผลก็ต้องหาศูนย์หน้าที่หวังผลได้มาของเราก็ต้องพัฒนาขึ้นมาเพราะว่าปีหน้าจะยิงได้เยอะกว่านี้คือธนากรเองถ้าเขาไม่บาดเจ็บแล้วก็ฟอร์มไม่ตกไปกับอาร์มี่ก็น่าจะยิงได้เยอะกว่าแค่9ประตูนะครับส่วนอาจจะสักไกรสอนอยู่วีรัมไม่ลงเท่าไหร่มาอยู่ VC น่าจะมีโอกาสมากขึ้นน่าทำได้เยอะได้ประสบการณ์มากขึ้นเพราะว่าปีหน้าเลข2หลักมีแน่นักเตะไทยการทำหน้าที่บรรยายเกมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของเมืองไทยมายาวนานของอัชพงษ์ศรีมามองเห็นระบบการเล่น 4-3-3 เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับฟุตบอลไทยรวมทั้งทีมชาติไทยในยุค ปัจจุบันแล้วนักเตะ11คนแรกตลอดจนโค้ชยอดเยี่ยมของฤดูกาลจะเป็นใครในมุมมองของผู้บรรยายกีฬาทูริชั่นคนนี้คือผมเองผมอยู่กับบอลสเปนบอลเยอรมันมาเยอะก็เลยชอบใจระบบ 4-2-3-1 หรือ 4-3-3 นะแล้วแต่จะยืน 4-2-3-1 ก็ได้ 4-3-3 ก็ได้ระบบตรงนี้เป็นระบบที่ใช้มากันแล้วก็มันเห็นว่าได้ผลส่วนนักเตะเอาโค้ชก่อนโค้ชที่ผมมองว่าปีนี้เข้าวินอยู่3คนด้วยกันคือสมชายซะเพิ่มสมชายอยู่กับทีมที่มีปัญหาตรงนั้นแล้วพาทีมมารอดได้ตลอดถือว่าเขาเก่งแต่เขาก็มีความมีว่าเคยทำทีมมานานอีกคนหนึ่งที่สักโปอ้นเขามาใหม่เป็นโค้ชปีแรกแล้วทำทีมได้ระดับอย่างนี้ในบ้านแพ้แค่นัดเดียวอย่างนี้ทั้งสองนัดก็ถือว่าน่ายกย่องในเลขแรกผมให้ก็เป็นอันดับหนึ่งนะแต่พอเลข2พอเสียพิพงไปปุ๊บปัญหาที่แก้มามันแก้ไม่ตกฟอร์มอาจจะยุบไปบ้างแต่ก็ยังทรงตัวได้ระดับที่ไม่ต้องไปดิ้นรนตกชั้นเหมือนปีก่อนหน้านู้นถือว่างานเวิร์กทีเดียวส่วนดุสิตเป็นคนที่ผมเลือกนะใน3คนเลือกดุสิตเพราะว่าดุสิตเองเนี่ยพอมาทำทีมหนึ่งเป็นน้องใหม่เพิ่งขึ้นมาน้องใหม่ที่หลังบ้านมีปัญหามากมายแล้วก็พอช่วงท้ายฤดูกาลเหลือ3นัดมีข่าวว่าจะโดนตัด9แต้มถ้าได้9แต้มนี้ที่ตัดไปก็ทำให้อยู่รอดได้ก็ทำได้ทั้ง9แต้มโดยภาวะที่ทางสโมสรจะโดนฟ้องแสดงมีปัญหากับทาง TPL ตรงนี้ก็สามารถที่ดึงจิตใจของนักเตะให้อยู่สนามเชื่อมต่อสู้ได้ผมยกย่องเขาก็เลยวินนี้ให้เขาเป็นโค้ชยอดเยี่ยมในเล็กที่2คือดุสิตเฉลิมแสนของสิงห์ท่าเรือนะครับส่วนนักเตะคนแรกผู้สาประตูยังยืนที่ชนินแซ่เอี๋ยจะมีในเล็กที่2ผมมองว่าทางสินวิชัยฟอร์มดีขึ้นมานะมาดีแต่ว่าโครงสร้างของทีมด้วยการเผชิญกับคู่ต่อสู้เนี่ยชนินเจอเยอะกว่าก็ยังโชว์ฟอร์มได้เหมือนในเล็กแรกก็ยังเลือกชนินนะครับแบ็กซ้ายบ้านเราชั่วโมงนี้ถ้าเล่นจริงแล้วไม่มีใครกินธีรธรได้ไม่จะมีพีรพัฒน์โด่งขึ้นมาบ้างแต่ว่าพีรพัฒน์เองในเล็กที่2อาจจะไปรับใช้ชาติมามากเขาทำให้ไม่เหมือนในเล็กแรกที่ยิงไกลๆต่างๆเติมได้ดีก็เลือกธีรธรแบ็กขวาหายากหน่อยนะแต่ก็ที่เป็นเห็นว่าชัดเจนหน่อยก็คือนฤบดินทร์20กว่า20ต้นๆด้วยทำได้ขนาดนี้ก็ต้องให้เขาผมเลือกนฤบดินทร์ในแบ็คขวาผู้เซ็นเตอร์คนหนึ่งก็ไม่มีใครมาแข่งคือเดกิตัวซ้ายมือเดกิวาสะนี่เป็นอะไรที่คิดในมีก็ถึงมีโชคปีนี้ BC ได้แชมป์ก็ด้วยตรงนี้ด้วยอย่างหนึ่งของเขาตรงนี้คู่กันเนี่ยมีหลายคนนะมีอดิสรด้วยที่คู่กับเดกิ
มีสุทธินันท์มีมีก้าชูนนท์ศรีของแบงคอกผมเลือกสุทธินันท์ในเล็กที่2ผมมีโอกาสลงมาแล้วก็ทำได้ดีขึ้นนะครับก็ทำให้เกมรับของชลบุรีนิ่งมากขึ้นก็เลยเป็นเลือกสุทธินันท์ยืนคู่ข้างหลัง4คนก็มีธีรธรเด็กหญิงวรรณสะสุทธินันท์แล้วก็นฤบดินทร์ส่วนกลางรับ2คนยืนที่ธนบุญเหมือนเดิมคนนึงธนบุญแน่ๆกลางรับเป็นคนที่คอยปัดกวาดคอยแย่งบอลคอยตัดเกมคู่ต่อสู้โดยที่ฟาวน้อยมากแล้วเตียวเหลืองน้อยมากแล้วพอได้บอลแล้วทำตามหน้าที่ที่โค้ชสั่งคือให้การคนหนึ่งที่ทีมเหนือกว่าคนจ่ายบอลไม่ฝืนจ่ายนี่คือหน้าที่ที่เขาทำตามคำสั่งเป๊ะพอทำทีมชาติปุ๊บซิโก้ให้เป็นเซนเตอร์ก็ทำตามแผนที่ให้วางไว้แค่นั้นไม่ต้องอะไรมากมายทำแค่นั้นก็ตัดเกมคู่ต่อสู้ได้นี่คือธนบุญที่สมควรได้รับตำแหน่งนี้อีกตรงนึงอีกคู่กันเนี่ยมีหลายคนชาลิวจะมาแรงในช่วงท้ายฤดูกาลโอกาสเขาน้อยหน่อยแต่เริ่มดีขึ้นปีหน้าถ้ายังสามารถฐานนี้ผมจะเลือกเขาชาลีทับปุ๋ยนะตำแหน่งตรงนี้มาดูที่รังสรรค์เองแผ่วจากเล็กแรกลูกยิงฟรีคิกลูกส่งต่างๆไม่คมเหมือนเดิมก็หลุดออกไปนะครับสุเช้าเองเนี่ยก็บาดเจ็บโอเคเป็นแกนหลักของบุรีรัมย์จริงแต่เขาบาดเจ็บไม่ต่อเนื่องก็ให้หลุดไปผมเลือกอดุลเองคนอาจจะมองว่าไม่เห็นมีโดดเด่นอะไรยังไงบ้างแต่คนทำทีมชอบพวกครึ่งงานที่วิ่งไม่มีหมดวิ่งไม่เหนื่อยไม่มีปากมีเสียงกับใครทำงานตามหน้าที่เป็นประเทศที่พึ่งงานโดยแท้จริงก้มหน้าทำตามหน้าที่อย่างเดียวนี่คือสิ่งที่เป็นนักเตะที่โค้ชต้องการซิโก้ถึงจะเป็นกัปตันทีมผมเลือกอดุลคู่กับธนบุญคู่กลางตัวทางด้านซ้ายปีนี้ก็เลือกยากเหมือนกันเคนวินเซนต์กับลินเดมันแจ้งกันตรงนี้อยู่เอาไปมาคนเลือกเคนวินเซนต์เพราะดูเขามีความโฉบเฉี่ยวฉับเฉียวมากกว่าลินเดมันเองอาจจะมีความเป็นอาร์สในตัวหน่อยกว่าจะจับจังหวะกับสุพรรณได้ก็ช่วงปลายฤดูกาลเราก็จะย้ายละก็เลยเป็นให้เคนวินเซนต์ซึ่งไปอยู่บุรีรัมย์แล้วตัวทางขวาหาไม่ยากผมชอบ2คนไทยบ้านเราคือมงคลทศกัยกับประกิตดีพร้อมในเล็ก2ประกิตดีกว่าประกิตทำได้โดดเด่นกว่าทำงานได้เข้าตาก็คนเลือกประกิตดีพร้อมในเล็กที่2นะครับทางด้านขวาส่วนตัวหน้าต่ำปีนี้ไม่มีใครมาเทียบชนะทิพย์สงกระสินได้เลยยิ่งช่วงนี้ยิ่งเป็นเหมือนว่าเป็นเมสซี่ของทีมชาติไทยเราได้เลยก็เนี่ยเห็นว่าเขาพัฒนาขึ้นมาเยอะตำแหน่งตรงนี้เป็นของชนะที่สงขลาสินเป็นที่เจส่วนหน้าเป้าก็ให้ดาวซันโบล่ะเฮเบอร์ตี้ของราชบุรีต้องให้เขาก็คือเขายิงได้ขนาดนั้นอาจจะสลับกับเคนวินเซนต์มายิงกันได้นะพวกนี้ออกปีกอะไรต่างได้หมดเพราะพวกนี้สามารถที่จะเคลื่อนที่กันได้อยู่แล้วผมเลยเลือกเฮเบอร์ตี้ของราชบุรีที่ยิงได้26ประตูนะครับนั่นคือตัวแรกของทีเอลในเล็กที่2ครับด้วยโควต้านักเตะต่างชาติที่ลดลงในฤดูกาล2015จะทำให้คุณภาพของไทยพรีเมียร์ลีกเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงเพียงใดอีกทั้งจะเป็นโอกาสสำหรับนักเตะดาวรุ่งของไทยมากแค่ไหนที่จะได้พัฒนาบนเวทีลีกสูงสุดของประเทศคือหนึ่งด้วยโควต้าที่น้อยลงการเลือกก็จะเลือกแบบเหมือนเดิมไม่ได้ละต้องเห็นของจริงต้องใช่อย่างจริงไม่ใช่แค่ชื่อที่มีมาแล้วก็มาเลือกเดี๋ยวโดนหลอกเหมือนที่ผ่านมาเพราะว่าทั้งสมุทรในรองตัวมากขึ้นตรงนี้น่าจะเข้มข้นได้ตัวที่ดีกว่าเดิมได้แน่ๆส่วนถามว่าเด็กของเราจะมีโอกาสมีแน่เพราะคนเขาน้อยลง2คนเพิ่มขึ้นมาคือโอกาสแน่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาตอนนี้คือว่านักเตะที่มีอยู่เดิมมีชื่ออยู่เดิมเนี่ยเริ่มโรยราแล้วเป็นเส้นทางของดาวรุ่งที่ขึ้นมาเป็นเพราะเป็นตอนนี้ดาวรุ่งเริ่มที่แตกหน่อขึ้นมากันทั้งนั้นละเพียงแต่ว่าใครจะไปสู่เส้นทางที่ดีกว่าเป็นช่วงปีหน้าเป็นช่วงที่เพราะว่าดาวรุ่งจะแจ้งเกิดได้อีกเยอะซึ่งยิ่งทีมชาติเราเป็นอย่างนี้ทีมชาติเราอายุเฉลี่ยแค่24ปีเด็กส่วนใหญ่คืออายุเกิน30คนเดียวเองนอกนั้น20ต้นทั้งนั้นเลยมี20ปลายไม่กี่คนเนี่ยยิ่งทีมชาติมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บทำให้สโมสรเขาปรับตัวตามเห็นแน่เห็นดาวรุ่งขึ้นมาแล้วก็จะมีความเติบใหญ่แล้วก็จะได้เห็นมีความชื่นใจของผู้ชมด้วยผมเชื่อแน่ๆครับสัปดาห์หน้าสนทนากับพิมพ์วิทย์ทองนิธิโรจน์และความทรงจำในถิ่นแม่กลองสมุทรสงคราม FC ไปรู้จักไฟซอลซาเยสเต้จอมทัพชาวอัฟกานิสถานแห่งสงขลายูไนเต็ดบทสรุปแห่งไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2014ผมพันศิษย์วิชยาคุปและไทยพรีเมียร์ลีกเวิลด์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ